ข่าวมินายเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายอิจิสไตล์ประจำวันที่31มีนาคม2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้โค้ชระพร้อมจะส่งรายชื่อเปิดผัง11แข้งเซอร์ไพรส์ทีมชาติไทยชิงตั๋วลุยโอลิมปิกเกมในครั้งนี้นะโดยกันนี้โค้ชระอิสระศรีทโรเตรียมส่ง23รายชื่อทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุด23ปีวันที่1เมษายนนี้โดยกันนี้ชุดลุยศึก23ปีชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์และวันที่15เมษายนถึง3พฤษภาคมเป้าหมายสำคัญในการชิงตั๋วไปลุยโอลิมปิกเกม2024รอบสุดท้ายครั้งหน้าประวัติศาสตร์ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม C ร่วมสายกับซาอุดิอาระเบียอิรักและก็ทาจิกิสถานโดยเปิดผัง11ตัวจริงทีมชาติไทยชุด23ปีอาจจะมีเซอร์ไพรส์ชิงตั๋วโควต้าไปลุยโอลิมปิกเกมครั้งหน้าประวัติศาสตร์ชุดนี้เจอทีมเอเชียแฟนๆช้างศึกว่ายังไงนะเริ่มที่ผู้รักษาประตูจะเป็นทางด้านของโสภณวิทย์รักญาตินะฮะจากเมืองทองกองหลังจะเป็นทางด้านของวาริชชูทองจากบีจีปทุมโจธานเข็มดีจากทางด้านของราชบุรี FC ชนภัทรบัวพันธ์จากทางด้านของบีจีปทุมและก็บรินทร์นะฮะจำนงวัฒน์จากทางด้านของชนาธรบิวกองกลางก็จะเป็นคู่กลางรับนะฮะสินธราบุญราจากการท่าเรือ FC และก็อีฟานเดรอสจากด้านของอุตรนี FC ส่วนกองกลางสามประสานในรุกจะเป็นสุพนัทเหมือนตาจากด้านของ OH รวนเบลเจียมบริเชษทอสนิทจากเมืองทองธนกิจโชติเมืองปักจากด้านของบุรีรัมย์ส่วนกองหน้าจะเป็นธีรศักดิ์เผยพิมายจากการท่าเรือ FC ในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารันยังไงไทยอันดับโลกเปลี่ยนนะหากว่าบุกเสมอทีมชาติจีนโดยการนี้ทางด้านของมาสดาอิชิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นเตรียมที่จะนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะฮะบุกเยือนทีมชาติจีนในแมตช์ชี้ชะตาคัดบอลโลกโซนเอเชียในวันที่6มิถุนายนซึ่งทัพช้างศึกจำเป็นจะต้องเก็บชนะสถานเดียวเท่านั้นเพื่อโอกาสในการเข้าสู่รอบ3ซึ่งอันดับโลกในปัจจุบันสถานการณ์แบบเรียลไทม์ทัพช้างศึกนั้นรั้งอันดับที่101ของโลกในช่วงมี 1,208.93 คะแนนหากทัพช้างศึกของหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นของเรามาสดาอิชินะฮะบุกเสมอทีมชาติจีนถึงถิ่นคะแนนโลกของทัพช้างศึกจะบวกเพิ่มเป็น 1.58 คะแนนรวมแล้วจะอยู่ที่ 1,210.51 คะแนนซึ่งนั่นจะทำให้อันดับโลกของไทยมีสิทธิ์พุ่งขึ้นไปรั้งอันดับที่99ของโลกครั้งแรกในรอบ19ปีในครั้งนี้เลยทีเดียวนะนะแต่ผมเป็นในว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่แต่ยังไงซะก็ฝากให้ไปให้กำลังใจทีมชาติไทยเชียร์ให้สนุกนะฮะให้ไทยชนะทั้ง2นัดจีนกับสิงคโปร์เลยในครั้งนี้นั่นเองนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงประเดิมแชมป์กุนซือโลกนะบทสรุปบุรีรัมย์พบกับทางด้านของเชียงรายยูไนเต็ดในครั้งนี้โดยการนี้ทางด้านของปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์นะฮะภายใต้การนำทัพของกุนซือญี่ปุ่นดีกรีแชมป์โลกจอจินโย่ในครั้งนี้โดยประเดิมนัดแรกที่นำทีมเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชียงรายยูไนเต็ดในการแข่งขันศึกฟุตบอลไทยลีกแมตช์ที่22ของฤดูกาลณสนามช้างอารีนาในครั้งนี้ปรากฏว่าทางด้านของบุรีรัมย์ได้เฮทันทีเมื่อทางด้านจอร์จินโยพาทีมประเดิมชัยชนะนัดแรกเอาชนะเชียงรายไป2-1โดยบุรีรัมย์ได้2ประตูจากทางด้านของสุภชัยใจเด็ดกองหน้าทีมชาติไทย1-0นาที18แล้วก็2-1นาที61นะฮะส่วนเชียงรายนั้นก็มาตีประตูไข่แตกได้ในช่วงนาทีที่28ในครั้งนี้นั่นเองครับแต่ผมงานนี้ก็ไปให้กำลังใจนะใครที่เป็นแฟนสโมสรบุรีรัมย์ตามไปเชียร์และไปให้กำลังใจพวกเขากันเยอะๆนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นอันดับโลกล่าสุดของทีมชาติไทยพุ่งไปขนาดนี้โดยการนี้ทางด้านของจากการเปิดเผยอันดับโลกในศึกอาเซียนฟุตบอลหลังจบเกมการแข่งขันศึกฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียเดือนมีนาคมที่ผ่านมาความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นอันดับโลกล่าสุดของทีมชาติไทยเริ่มไปที่คอมเมนต์แรกกันก่อนก็แล้วกันทีมที่จะได้ไปฟุตบอลโลกปี2026ครั้งแรกได้ก็คือไทยแลนด์นะคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์เบอร์หนึ่งของอาเซียนอย่างแท้จริงคอมเมนต์ต่อมาขอแสดงความยินดีกับทีมอินโดนีเซียเป็นอย่างมากเลยนะทีมของคุณเนี่ยสมควรได้รับอันดับที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับทางด้านของมาเลเซียในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาแพ้ไป10นัดและยังคงเป็น2อันดับแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคอมเมนต์ต่อมาอินโดนีเซียเป็นโอกาสที่ดีที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปคอมเมนต์ต่อมา
เราจะกลับสู่ตำแหน่งสูงสุดกันอีกครั้งจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์อยู่ในระดับที่แตกต่างกับเวียดนามมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆในครั้งนี้นะคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์คือทีมที่แข็งแกร่งมากที่สุดในอาเซียนในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาภายในช่วง2ปีอินโดนีเซียอยู่ในอันดับที่176ขึ้นมาอันดับที่134คุณยอดเยี่ยมมากเกินไปแล้วคอมเมนต์ต่อมาว้าวยินดีด้วยอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์มุ่งหน้าสู่อันดับโลก70ในครั้งนี้ให้ถึงได้นะคอมเมนต์ต่อมาอินโดนีเซียเนี่ยจะไปลุยฟุตบอลโลกปี2026ด้วยคนนะคอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยอินโดนีเซียที่ขึ้นมาถึงอันดับ3ของอาเซียนในครั้งนี้ได้คอมเมนต์ต่อมายังไงเวียดนามก็ยังคงคือทีมที่ดีที่สุดของอาเซียนในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมาประเทศไทยเข้มแข็งก้าวไปข้างหน้ากันชนะจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาอินโดและไทยจะเป็น2ทีมมหาอำนาจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอมเมนต์ต่อมาขอบคุณเวียดนามสำหรับคะแนนบวก 30.04 ด้วยเหตุนี้อินโดจึงสามารถแซงมาเลเซียและฟิลิปปินส์ได้จากแฟนบอลอินโดนีเซียในครั้งนี้แต่ผมเป็นได้ว่างานนี้อินโดนะฮะเขาเรียกว่าอันดับพุ่งมาถึง30อันดับเลยไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วต้องอย่าได้ประมาททีมพวกเขาเป็นอันขาดเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นคู่ปรับตัวฉกาจของทีมชาติไทยในอนาคตข้างหน้านี้ก็เป็นได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาจันครับกระหึ่มแดนกระทิงดุมูฮัมหมัดกองหน้าไทยซัดต่อเนื่องพาทีมคว้าชัยชนะเหนือยักษ์ใหญ่ของสเปนนะโดยภูมิใจแทนคนไทยทั้งประเทศนะฮะเมื่อทางด้านของเจ้าเม็ดมูฮัมหมัดอุสมานมูซาดาวยิงทีมชาติไทยทำประตูให้กับทางทีมต้นสังกัดคอนโดบาพาทีมคว้าชัยชนะเหนือทีมยักษ์ใหญ่สเปนเรอัลเบติสนัดล่าสุดลีกฟุตซอลลีกสูงสุดของสเปนในครั้งนี้และก็เป็นประตูที่12ของเจ้าเม็ดกองหน้าทีมชาติไทยที่กดซันโวบนเวทีลีกสุดสเปนในฤดูกาลนี้ซึ่งทางเจ้าเม็ดมูฮัมเหม็ดอุสมานมูซาได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าคนไทยสามารถไปเล่นลีกฟุตซอลที่ดีสุดของโลกในครั้งนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ถือว่าไปให้กำลังใจนะผมเจ้าเม็ดที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเล่นอยู่ที่ต่างประเทศในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาเล่นยังไงซัปโปโรสอบแววผลงานจะเหมือนปี2012ตกชั้นลงไปลีกรองหรือเนี่ยเมื่อทางด้านของสื่อญี่ปุ่นอย่างสปอร์ตโฮชิออกมาวิเคราะห์ผลงานของคอนซะที่ออกสตาร์ทฤดูกาล2024ได้อย่างน่าผิดหวัง5เกมยังไม่ชนะใครโดยแพ้ไปถึง4เกมจมอยู่บ้วยของตารางคะแนนก่อนจะยกผลงานเมื่อฤดูกาล2012มาเปรียบเทียบกันอีกครั้งผลงานของสโมสรต้นสังกัดของเจ้าเช็คสุบโชคสารชาตินรุกของทีมชาติไทยแข่งไป5นัดชนะไป0เสมอ1และก็แพ้ไปถึง4ยิงได้13ประตูหลังอันดับที่20ของตารางคะแนนโดยเกมต่อไปจะเปิดรังพบนาโกย่าแกรมปัชวันพุธที่3เมษายนนี้เวลา 17:30 นตามเวลาของประเทศไทยโดยผลงานในฤดูกาล2014ของทางคอนซัสเนี่ยออกสตาร์ทนะฮะ5เกมแรกเสมอ1แพ้ไป4โดยก็จะมีนัดแรกเนี่ยเสมออวิฟ่าฟุกุโอกะ0-0นัดที่2แพ้ซากันดุสึไป0-4นัดที่3แพ้อุระวะเรดไดมอนด์ไป0-1นัดที่4แพ้มาชิดะเซเวียไป1-2และนัดที่5แพ้วิเซลโกเบไป1-6ในครั้งนี้ผลงานในฤดูกาล2012ของคอนซัสนั้นออกสตาร์ท8เกมแรกเสมอไป1แพ้ไปถึง7ในครั้งนี้โดยมีดังต่อไปนี้นะครับนัดแรกเนี่ยเสมอจูบิโลอิบาตา0-0นัดที่2แพ้วิเซลโกเบ1-2นัดที่3แพ้อุระวัตเบรสไป1-2นัดที่4แพ้ชิมิสึเอสพาวไป0-1นัดที่5แพ้คาชิวาเบรโซไป0-2นัดที่6เนี่ยแพ้นาโกย่าแกรมปัส1-3นัดที่7แพ้คาวาซุกิฟอนโตเร่2-3และนัดที่8นั้นแพ้โอมิจาจาดิจาไป1-2ในครั้งนี้โดยที่ฤดูกาล2012เนี่ยคอนซัสนะฮะตกชั้นลงสู่ J2 ก่อนจะกลับขึ้นสู่ลีกสุดๆกันอีกครั้งในฤดูกาล2017ปีเป็นปีแรกในการเล่นลีกของญี่ปุ่นของทางด้านของชนาธิปสงกรสินในครั้งนี้นั่นเองครับและนี่ก็เป็นทางด้านข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่31มีนาคม2567โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ